ที่ทำร้ายคนไทยไม่ได้เลยวันนี้ขึ้นถึงยอดภูมะเขืออีกฝั่งหนึ่งถึงเขาพระวิหารแล้วก็ยิงใส่ราษฎรไทยอย่างไม่ยั้งนี่คือภูมะเขือทางขึ้นเขาถากเส้นถนนนะครับถากไม้ฟันไม้ออกเพื่อเป็นเส้นทางสร้างบันไดขึ้นไปให้ทหารขึ้นลำเลียงอาวุธขึ้นไปจากเดิมซึ่งไม่เคยทำร้ายราษฎรไทยได้และกระเช้าลอยฟ้าขนอาวุธ1 ตันได้ทีละรอบยุทธปกรณ์ขนสู่ยอดเขาภูมะเขือทั้งที่เป็นหน้าผาแต่เดิมอย่างไรเสียอยู่ตีนเขาทำร้ายราษฎรไทยไม่ได้แต่กลับปล่อยปละละเลยให้เขาลำเลียงอาวุธจนกระทั่งกลายเป็นยอดเขาภูมะเขือที่มีศูนย์โทรคมนาคมและจานที่รับสัญญาณทั้งหมดเอาไว้ยิงใส่ราษฎรไทยมันเป็นเรื่องที่ท่านต้องรับผิดชอบหรือไม่ครับท่านนายกครับท่านมาอ้างว่าพันธมิตรยั่วยุหรอกหรือถ้าเขา